ทางครุสภาเนี่ยเป็นทางด่วนมากน้องไม่ต้องกังวลใจเลยฮะและน้องคิดดูนะว่ากว่าจะประกาศสอบทุกอย่าง15หมดประกาศสอบเอ่ยสมัครเอ่ยมันจะอยู่ในราว15วัน15วันราชการนะฮะรับรองว่า31น้องจบเนี่ยพี่ว่ายังไงน้องทันแน่15วันน้องไม่เกินน้องได้ใบประกอบทำไมเขาไม่ประกาศก่อนคะมันประกาศตั้งแต่วันนี้เลยคะน้องก็จะมันประกาศไม่ได้ครับน้องเพราะว่าการประกาศล่วงหน้ามาเป็นเดือนๆเนี่ยมันเหมือนเป็นการสอบทุจริตอ๋อน้องมันเป็นการสอบทุจริตราชการเขาจะไม่ประกาศยืดเยื้อเนาะอืมใช่ครับใช่เพราะมันน้องบางคนรอประกาศก็รอต่อไปใช่ทำไมต้องน้องไม่ต้องคิดรอดีกว่าน้องคิดว่ามันสอบแน่ๆแต่แค่มันประกาศออกมาแล้วเราวันนั้นน้องจะเตรียมอะไรไม่ทันเลยนะน้องอย่าลืมนะว่าไม่ใช่แค่สอบนะเกิดน้องสอบผ่านน้องแฟ้มน้องช่วงเหงาช่วงนี้ทำแฟ้มดีกว่าช่วงเหงาโอ้ทำยังมีโอ้คือถ้าตอนนี้ถ้ากังวลเนี่ยถ้าความกังวลเนี่ยเดี๋ยวเราลดความกังวลไปก่อนสิ่งที่จะทำให้เรากังวลได้นั่นคือวันที่กคศประกาศรอบทั่วไปมาว่าเขาจะรับสมัครสอบวันไหนอันนั้นแหละถึงกังวลแล้วค่อยมาคิดถ้ามันจบทีหลังของวันประกาศมาเนี่ยจะทำยังไงครับอันนี้เราต้องมาคุยอีกทีนึงตอนนั้นมันอืมใช่ค่อยมาคุยอีกทีว่าเราจะทำกันยังไงมันมีหลายอย่างถ้าประกาศมาปุ๊บนะ1น้องให้มหาวิทยาลัยช่วย2ถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะน้องอย่าลืมนะพลังมวลชนไปที่ครุสภาน้องส่งแค่ส่งแบบส่งเมลไปก็พอฮะบอกครุสภาว่าปีนี้มันติดสถานการณ์โควิดโควิดเราเลยอนุมัติช้าไปนิดนึงและครุสภาเคยมีทำมาแล้วนะฮะให้สอบก่อนแล้วเราก็เอาใบคือใบประกอบวิชาชีพครูมันไม่ใช่ใบประกอบวิชาชีพครูผู้ช่วยน้องจำแบบนี้นะใบประกอบวิชาชีพครูเนี่ยบางทีเนี่ยครุสภาเนี่ยสมมติว่าเขาไปหาลือกับกคศแล้วว่าเฮ้ยปีนี้เด็กมันมีผลกระทบจริงเพราะว่าติดโควิดจริงๆเนี่ยขอให้ใน2ปีเนี่ยให้เด็กพวกนี้มีใบตัวนี้ขึ้นมาได้ไหมบางทีมันมีเรื่องนี้ขึ้นมาอีกนะฮะนะครับโอเคไหมประมาณนี้ลงไว้ที่พี่พูดโอเคเข้าใจครับเข้าใจอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งแชร์เนาะต่อไปส่วนแนวข้อสอบครับแนวข้อสอบประเด็นที่ถามว่าภาคกแล้วก็ภาคขอของกินรอบทั่วไปจะมีการปรับเปลี่ยนไม่ปรับครับแบบเดิมขอังกินลดลงนิดนึงได้ไหมครับเขาบอกไม่ได้เขาพิมพ์อยู่ไม่ได้ครับไม่ได้ใช่เพราะพี่ติวภาษาอังกฤษอยู่พี่ก็อยากคือเอกภาษาอังกฤษก็แบบว่าไม่ลดอะไรเงี้ยแต่ให้เอกเบอร์ลดลงเธออะไรเงี้ยต่อไปซึ่งมันก็เนาะบางทีอ่ะมันมีเทคนิควิธีการเลยครับน้องๆครับในเมื่ออะไรที่เราไม่ได้เนี่ยอย่างเช่นตัวพี่ไม่ได้คณิตศาสตร์ทำยังไงก็ต้องหาวิธีการช่วยอ่ะเรารู้เลยว่าทุกวิชาเราสามารถทำได้มันไม่ได้ว่าเราทำได้ดีที่สุดหรอกนะไม่ได้บอกโอ้โหกูทำได้เต็ม 100% ทุกวิชาเนี่ยยกเว้นคณิตกูได้ศูนย์แน่นอนไม่ใช่แต่ทุกวิชาเรารู้ว่าเรายังอ่ะโอเคมีเทคนิควิธีการที่แบบว่าจะพอเราแต่อย่างเช่นตัวพี่บอกว่าคณิตทำไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ถูกกับคณิตเราจะทำยังไงเราก็ต้องหาเทคนิควิธีการอย่างเช่นตอนนี้มันมีเยอะมากเช่นครูแคปติวอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าข้อแบบนี้คือเรื่องอะไรเราต้องเต็มที่อ่ะรู้ว่าวิชาไหนมันยากเราต้องแบบใส่ใจให้มันมากๆอ่ะแต่วิชาไหนที่แบบว่าโอเคเราได้แล้วเราก็พยายามที่จะสรุปแล้วก็ใช้เวลาน้อยกับมันแต่อังกฤษหนูไม่ได้เลยนะคะเนี่ยอังกฤษหนูไม่ได้เลยนะคะอังกฤษไม่ได้ก็ต้องไปเพิ่มตัวกฎหมายภาคกข้าราชการที่ดีอันเนี้ยต้องทำให้เต็ม50ภาษาไทยกับคณิตก็ต้องทำให้ได้เพราะมันผ่าน120นี่การสอบครูมันโชคดีการสอบครูโชคดีอย่างนึงตรงที่ว่ามันสามารถแชร์กันได้พี่เก่งก็ใช้วิธีการนี้เหมือนกันคืออันเนี้ยเราเก่งน้อยหน่อยเนี่ยเราไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยเราพยายามประคองนะไม่ใช่ว่าแต้มบ้างครูปรับไปใดเลยพุ่งสูงเลยนะครับใครต่อไปฮะต่อไปเป็นคำถามน้องปุ้มปุ้ยโอ้นี่ยังตอบไม่ได้ครึ่งเลยเนี่ยน้องปุ้มปุ้ยบอกว่าทำงานในโรงเรียนมา3ปีสัญญาใบแรกปีแรกเลยไม่ได้ส่งเขตแต่สัญญาที่ทำกับโรงเรียนใบที่2ที่3ทำส่งเขตด้วยจะมีสิทธิสอบครูกรณีพิเศษไหมคะจริงๆตัวสัญญาเนี่ยมันแล้วแต่ว่ามันไม่ได้คือขอให้มีสัญญาแล้วเป็นของรัฐอ่ะแค่นั้นเองก็อย่างที่บอกเนาะคุยกับฝ่ายบุคคลดีที่สุดใช่ปรึกษาแต่ตอนนี้เลยในกรณีที่1ก็คือส่วนใหญ่อะโรงเรียนน่ะจะลืมทําในการบันทึกข้อความขออนุญาตจ้างไอ้ตัวเนี้ยแต่มันก็มีวิธีการที่มันแบบว่า
เฮ้ยสามารถทําได้ซึ่งแบบว่ามันเคยเกิดขึ้นแล้วกับน้อง1คนซึ่งมันก็ไม่มีแหละขออนุญาตเปิดเผยนะครับก็ไปสอบได้มันอยู่ที่กสจให้ทุกอย่างมาเรียบร้อยหมดแล้วอ่ะก็เลยบอกน้องว่าเงียบๆเองไม่พูดพี่ไม่พูดเองก็จบก็บรรจุเรียบร้อยแล้วทุกอย่างมีทางออกนะถ้าคิดไม่ออกก็ออกทางออกเลยนะครับนะใช่น้องเกียรติบางทีเขาเห็นสัญญาบางทีเขาเห็นว่าเรามีสัญญาก็จบแล้วนะฮะอ๋อฮะน้องเกียรติคุณบอกว่ารอบทั่วไปไม่มีโอกาสเปลี่ยนข้อสอบเปลี่ยนข้อสอบเวลาสอบไหมครับอยากให้จำนวนอังกฤษลดลงครับคุณกิตได้ยินแล้วชื่นใจไม่มีเนาะสรุปไม่มีไม่หรอกมันเป็นพี่มองว่าครูอังกฤษก็ไม่ทุกคนเพราะว่าถ้าไปเจอแบบว่าครูอังกฤษที่ไปสอนประถมไปสอนอนุบาลหรือไม่ได้ใช้เนี่ยคือภาษาอังกฤษที่พี่ดูรอบล่าสุดมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่เป็นแบบว่าเบสิกมาจริงๆอ่ะมันเป็นข้อสอบที่พี่ติวอยู่กับเด็กม .6 อยู่แล้วอ่ะมันเป็นแบบนั้นเลยพอพูดถึงเรื่องข้อสอบเนี่ยเสริมในอังกฤษไปแล้วเนาะภาษาไทยกับคณิตศาสตร์เนี่ยเอาคณิตศาสตร์ก่อนแล้วกันนะมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วอ่ะมันไม่เหมือนเดิมที่แบบสูตรลัดบรรทัดเดียวจบอะไรเงี้ยสมัยก่อนนะมันไม่ใช่แล้ว ปักเสาล้อมรู้ให้จบมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันต้องใช้ความรู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นน้องๆที่ฟังไว้ปี5หรือปีที่แล้วที่สอบมาเนี่ยก็จะเห็นข้อสอบที่มันปรับเปลี่ยนไปนะครับสำหรับคณิตศาสตร์ภาษาไทยล่ะพี่เก่งครับภาษาไทยที่พี่เห็นคร่าวๆเนี่ยเป็นไงบ้างรอบที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่ามันก็ยากทุกปีจะได้ที่พี่เห็นเนี่ยส่วนมากอ่ะคือมันเหมือนเป็นการเดาใจคนออกข้อสอบด้วยนะบางทีเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าคนออกข้อสอบเนี่ยเขาเป็นคนยุคใหม่หรือยุคเก่าบางทีในอย่างภาษาไทยเนี่ยมีที่เกิดเมื่อวานนี้เลยเมื่อวานพี่มั่นใจในการเฉลยข้อสอบมากและทีเนี้ยเผอิญว่าพอมันหาคำตอบไม่ได้อะน้องต้องมีวิธีที่เดาใจด้วยว่าอ๋อแสดงว่าอย่างเนี้ยคนที่ออกข้อสอบเนี่ยเขาเป็นคนยุคเก่าหรืออาจจะเป็นการสอนในสไตล์ของแบบประถมอย่างเงี้ยเราจะต้องรู้ให้เท่าทันมันด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันยากไหมมันไม่ยากหรอกครับน้องถ้ามันไม่เจอคำตอบอย่ากามั่วแค่นั้นเองแค่พยายามหาดูว่าอะไรกันแน่อะไรที่มันต้องการจะถามเราจริงๆอย่างเงี้ยข้อสอบมันจะเป็นแบบข้อใดตอบได้ข้อใดตอบไม่ได้เลยอะหมายความว่าเฮ้ยคำนี้มันไม่ได้จริงๆอะมันไม่ได้มันสนุกนะถ้าน้องทำเป็นแล้วมันจะสนุกมากมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยคำนี้มันลวงอะมันใส่มาทำไมมันอย่างรอบภาษาไทยอะพี่รอบที่แล้วยาวครึ่งหน้าเนี่ยเราต้องอ่านทั้งหมดไหมครับพี่เก่งเราต้องเขาเรียกมันไม่ทันหรอกนะพี่เก่งไม่ต้องอ่านเลยครับพี่จะมันไม่ทันหรอกครับพี่จะบอกเสมอเลยว่าพี่จะบอกเสมอว่าวิชาภาษาไทยกับวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนกันเลยการอ่านบทความนะน้องอ่านน้องอ่านเนี่ยน้องหาคีย์มันให้เจอแล้วก็วัดจริงๆว่ามันพูดอะไรวะมันต้องการพูดอะไรซึ่งภาษาไทยมันดีกว่าตรงที่เราอ่านออกไงใช่แล้วอาจจะต้องแปลสับครับและทีเนี้ยอย่างสมมติว่าเขามีหลอกล่อมาให้น้องอ่านเนี่ยและน้องจะไปยังจะไปอ่านอีกหรอมันคือข้อสอบสปีดเทสเนี่ยข้อสอบสปีดเทสคือถ้าน้องปัวไปหมกมุ่นวุ่นวายกับการอ่านเนี่ยน้องก็จะหาคำตอบไม่เจอบางทีมันถามเราอยู่แล้วว่าบุคลิกเราก็แค่หาดูว่ามันมีอารมณ์ยังไงของตัวละครมันต้องไปอ่านทั้งหมดอะใช่ไหมไม่ต้องไปอ่านในตัวน้ำของมันใช่ครับไม่ต้องไปอ่านถ้าใครที่ออกมาจากห้องสอบแล้วบอกว่าจำข้อสอบไม่ได้อ่ะคนนั้นน่ะมีโอกาสสอบติดเลยจะบอกให้เข้าใจไหมเพราะน้องไปวุ่นวายกับการจำว่าไปวุ่นวายกับการจำว่าเขาพูดถึงริโอจูเลียตไม่เลยน้องจะหาอย่างเดียวว่ามันพูดถึงบุคลิกเราจะไม่รู้สึกว่าข้อสอบนั้นเราจำออกมาเลยจริงครับพี่ขอย้อนไปประเด็นพี่ขอย้อนไปประเด็นน้องปี5แป๊บนึงนะน้องปี5ถามว่าจะมีโอกาสได้สอบมั้ยพี่คอนเฟิร์มว่ายังไงก็ได้สอบจะมีโอกาสได้สอบจบแล้วต้องได้สอบยังไงก็ได้สอบผมเข้าใจได้นะสําหรับรุ่นนี้หรือรุ่นที่แล้วเนี่ยคือถ้าภาษาวัยรุ่นนี้คือโดนแกงโดนแกงมาเยอะพี่คือใช่เดี๋ยวก็โควิดเดี๋ยวก็ไม่สอบเดี๋ยวก็จะเปิดรอบ2เดี๋ยวก็ไม่เปิดซึ่งมันเป็นเจนของน้องที่มาเจอแบบเนี้ยแต่ถ้าพวกพี่เนี่ยประสบการณ์ที่เจอข้อสอบหรือว่าติวสอบมาเนี่ยมันจะต้องเมษาแล้วมันจะต้องมีประกาศสอบเป็นบล็อกไว้เลยรู้เลยว่าอย่างงี้ก็สอบต่อไปแต่ของน้องเนี่ยยังไงมหาวิทยาลัยอ่ะไม่เคยที่คิดจะแบบหมายความว่าเหมือนจะดองเรานะไม่เคยมีมหาวิทยาลัยไหนที่เด็กจบปีปุ๊บแล้วแบบว่าปีนี้เธอยังไงก็สอบไม่ได้หรอกเธอสอบปีต่อไปไม่เคยนะยังไม่เคยเห็นนะมหาวิทยาลัยไหนอ่ะคือถ้า
ถ้าน้องจะไม่ได้แต่น้องจะไม่ได้สอบเนี่ยแต่รับปริญญาช้านี่อีกเรื่องนึงไม่เกี่ยวขออย่าไปพูดถึงนะถ้าน้องจะถ้าน้องจะไม่ได้สอบนะมันจะต้องจัดสอบประมาณสักช่วงมกราอันนี้คือเขาประกาศเพื่อไม่ให้ปี5เนี่ยสอบแน่นอนอย่างครูกทมสมัยก่อนใช่ใช่ครูกทมสมัยก่อนเนี่ยน้องปี5ไม่มีสิทธิ์เลยมกรากุมภาพันธ์ชัดเลยมกราใช่แต่อันนี้คือถ้ามาหลังเมษานั่นคือยังไงก็ได้สอบเพราะเขารู้แล้วว่ามันมีช่วงเวลาให้ทำขึ้นอยู่กับว่ามหาลัยไหนอ่ะกระตือรือร้นที่จะเร่งจบทันทำจบทันไหมอะไรเงี้ยอันนั้นแหละมันอยู่ความสามารถของนักศึกษานะแล้วมันก็ไม่ได้ความเป็นความสามารถของมหาลัยหรือของอาจารย์นะคืออาจารย์กับมหาลัยก็คือมีหน้าที่ตามนั้นแหละแต่คนที่จะเต็มที่หรือสามารถทำให้เราได้สอบคือตัวน้องเองนั่นแหละจริงๆและมันจะแล้วน้องก็ได้สอบนั่นแหละยังไงก็ได้นี่วันนี้มาเจอคำนี้ไม่รู้ว่าน้องที่อยู่ในเพจรวมพลเนี่ยได้ดูกันบ้างเปล่าไปเจออะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เปิดเจออยู่เมื่อกี้นะแป๊บหนึ่งเมื่อกี้น้องๆได้ดูแต่ว่าพี่ไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่า มีคนเขาพิมพ์มา มีคนเขาพิมพ์มาบอกหนังสือไม่แตะได้ดูไหมได้ดูไหมเดี๋ยวผมเปิดดูก่อนแป๊บนึง เอานี่พี่ ผมไม่ได้ว่าใครนะเอาจริงๆคือก๊อปมาเหมือนกันนะหนังสือไม่แตะกระแดะไปสอบเนี่ย นี่เห็นมันแล้วขำมากเนี่ยหนังสือไม่แตะกระแดะไปสอบเนี่ยโอ้โหแบบเห็นแล้วแบบโอ้หลายแชร์ด้วยแล้วเป็นกันมาแต่สิ่งที่ประสบการณ์แล้วไปเจอในห้องสอบคือว่าเพื่อนในห้องสอบอ่ะสามารถหลับได้แต่ตัวเรายังคิดว่าเฮ้ยเวลามันไม่ทันอ่ะเรายังดูนาฬิกาเฮ้ยไม่เฮ้ยอีก10นาทีจะหมดเวลาแล้วแต่เพื่อนข้างห้องสามารถหลับได้อ่ะเราแบบอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะดังนั้นการสอบมันเป็นการสอบมันเป็นการสอบ1ปีเนาะที่มันไม่สามารถแก้ตัวได้คือถ้าเราสอบไม่ได้ในปีหมายความว่าโอกาสเงินเดือนอ่ะคิดแค่เงินเดือนเลยอย่างเช่น10,000อ่ะเอาคิดแค่ยอดราคาปกติ15,000สมมติ15,000นะ10เดือนอย่างเงี้ยนะครับ15,000แล้วบวกอีก30,000 18,000อย่างเงี้ยสมมติประมาณเนี้ย18,000นี่คือความต่างเลยนะดังนั้นมันต้องทุ่มเทอย่างเช่นถ้าเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเนี่ยความชัดเจนมันจะสอบอยู่แล้ว2เดือน3เดือนเราต้องเต็มที่ฉะนั้นเราต้องนอนให้น้อยแล้วล่ะ3ชั่วโมง4ชั่วโมงเราก็นอนแค่นอนให้น้อยนอนให้น้อยตอนนี้ยังนอนกันเอ็มเต็มอิ่มอยู่เลยค่ะนอนให้น้อยมันอะอย่างนี้อย่างพี่เก่งนี่พี่เก่งสอบได้ที่1มาเนี่ยครับเต็มเลยเนี่ยเป็นไงบ้างพี่เตรียมตัวยังไงสมองเรามันจริงๆแล้วเนี่ยพี่เก่งบอกเลยนะว่าตัวพี่เก่งเนี่ยก็เป็นคนที่เรียนไม่เก่งเลยชื่อเก่งแต่ก็ไม่ได้ว่าเรียนเก่งนะทีเนี้ยเนี่ยในการที่เราอ่านหนังสือเนี่ยพี่ก็เป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือด้วยอ่านหนังสือทีไรหลับทุกทีแล้วพี่ก็พยายามหาว่าเฮ้ยร่างกายมึงต้องการอะไรกันแน่วะและผอ.จะพูดอยู่คำหนึ่งว่าถ้านอนอะถ้าง่วงน้องนอนพี่ก็นอนครับพี่ก็นอนนอนแต่ไม่ใช่แบบกูนอนแล้วกูนอนตลอดนะไม่ใช่แบบนั้นนอนเอาจริงเอาจังแต่น้องนอนน้องต้องมีความกังวลใจด้วยว่านอนเนี่ยแล้วเราต้องให้รางวัลกับการนอนเราเนี่ยคือการลุกขึ้นมาอ่านหนังสือที่จะอ่านหนังสือตอนเที่ยงคืนตีสามพี่จะอันนี้คือตัวพี่เก่งค่ำนั่นคือตัวพี่เก่งใช่ไหมพี่คือพี่พยายามหาวิธีของพี่เองว่าพี่ยังไงและทีเนี้ยสิ่งสำคัญเลยคือพี่จะบอกน้องว่าคือถ้าเกิดว่าวันนั้นอ่ะพี่ไม่รู้จักทีมติวไม่รู้จักผอ.เนี่ยนะพี่จะเล่าให้ฟังนะว่ามันไม่มีทางเลยที่เราจะไปสอบได้เพราะพี่เก่งเคยสอบนักประชาสัมพันธ์สอบท้องถิ่นประชาสัมพันธ์พี่จบประชาสัมพันธ์วุฒิแรกครับมันไม่เคยได้เลยเพราะเราคิดว่าเราเก่งภาษาไทยเราเข้าใจภาษาไทยเราอ่านแล้วเรารู้เรื่องแต่ถ้าน้องเคยติวกับทีมติวไม่จำเป็นต้องเป็นพี่เก่งนะใครก็ได้น้องจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันไม่ได้ว่ะมันไม่ได้จริงๆนะจริงๆการเขาเรียกว่าเราจัดระบบลงแฟ้มอ่ะพูดง่ายเราไม่ได้อ่านแบบโอ้โหลอยอยู่ในอากาศยังไม่รู้เลยว่าพรบนี้เชื่อมกับพรบนี้พรบนี้เกิดพรบนี้เรายังไม่รู้เลยอ่ะเรายังเชื่อมโยงไม่ได้เลยอ่ะมันหมายถึงว่าความเข้าใจแล้วข้อสอบสวนดุสิตอ่ะมันเน้นความเข้าใจไงฮะนะครับบางทีมันหลอกเราสมบูรณ์กับสมดุลเอ๊ะกูอ่านมาสมบูรณ์หรือสมดุลอะไรงงกับหมดไปหมดแค่นี้น้องก็ตายนะครับแต่ถ้าน้องมองออกว่าการถามแบบนี้มันคือถามแบบพรบหรือการถามแบบระเบียบของทางหลักสูตรมันถามอะไรกันแน่เงี้ยน้องจะเข้าใจนะครับนี่คือการเตรียมตัวนะต้องบอกว่านี่คือการเตรียมตัวของแต่ละคนครับนะครับอย่างพี่เก่งนี่ก็อีกเรื่องอันนี้พี่หนึ่งมาพี่เสริมนิดนึงคือขนาดพี่เนี่ยอ่านด้วยคือพอพี่ไปติวแล้วเนี่ยพี่รู้สึกว่ากลับมาพี่อยากอ่านมากขึ้นเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันอ่านง่ายและพี่ไม่เคยเปลี่ยนหนังสือเลยนะฮะไม่เคยเปลี่ยนหนังสือเลยพี่จะ
พี่อาจจะชอบติวซ้ําพี่ยิ่งชอบคนพูดซ้ําๆพี่จะไม่คิดว่ามันน่าเบื่อนะแต่พี่ใช้หนังสือเล่มเดิมเผื่อมันมีอะไรเป็นเทคนิคโผล่มาพี่ก็ใช้หนังสือเล่มนั้นขนาดพี่เตรียมตัวมาพอประมาณนะพี่ลาออกจากโรงเรียนบดินทร์เดชาตอนนู้น3เดือนมาเริ่มติวแล้วมาอ่านหนังสือที่ก่อนที่จะเข้าการสอบอ่ะมันก็อ่านบ้างเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอประกาศมาปุ๊บน้องรู้ไหมมันเหมือนเราทําอะไรไม่ถูกเลยอ่ะเฮ้ยคุณอ่านอะไรก่อนดีเราจะทำไงดีเราจะอ่านอะไรก่อนลนไปหมดมันกลายเป็นอยู่ดีๆเราลนไปเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวน้องจะเกิดเหตุการณ์นี้น้องอย่าคิดว่าเฮ้ยมันจะไม่ประกาศฉันไม่อ่านดีกว่าอย่าเลยครับน้องและน้องจะรู้ว่ามันไม่ได้จริงๆแล้วมันเปิดแน่นอนครับน้องแน่นอนอันนี้บอกเลยต้องบอกน้องๆว่านี่คือคนที่สอบได้ที่1นะครับสอบได้ที่1มาแล้วนะเขาบอกมากับตัวเลยนะครับนะพี่นุ่มอ่ะเตรียมตัวยังไงอ่ะพี่นุ่มอ่ะอ่านอย่างเดียวใช่หรออ่านหนังสือใช่พี่เป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วก็ชอบฟังแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ไว้ใจคนอื่นกลัวเขาหลอกใช่แล้วเป็นคนที่แบบว่าก็คือต้องให้รู้หมดทุกอย่างแล้วก็จะต้องทําเองแล้วก็ต้องเขียนเองอะไรเงี้ยต้องสรุปเองคือถามว่าไปติวมั้ยคือเราอ่ะอ่านไปก่อนแล้วพอเราไปติวเราจะรู้ว่าอะไรวะทําไมกูตอบไม่ถูกเลยอะไรเงี้ยคือการโฟกัสเราจะได้แค่การอ่านแต่เราจะไม่ได้ว่าหลักการหรือวิธีการที่เราจะต้องอยู่กับข้อสอบประเด็นไหนยังไงแต่พอเราไปได้ไปติวปุ๊บเราก็ได้เทคนิควิธีการแต่พี่เป็นคนที่แบบว่ามีเป้าหมายเพราะเป้าหมายของพี่คือพี่อยากสอบติดปีแรกและหนังสือที่พี่อ่านพี่จะต้องแจกให้กับคนอื่นๆนี่คือเป้าหมายพี่แล้วพี่ก็ทําโดยการที่ปีฝึกสอนเนาะพี่ก็ไม่ได้ไปเลือกโรงเรียนขนาดใหญ่แบบอะไรเงี้ยพี่ก็เลือกโรงเรียนที่บ้านขยายโอกาสเด็ก200อย่างเงี้ยก็ได้แค่สอนแค่2คาบต่อวันที่เหลือพี่ทําอะไรพี่เหลือพี่ก็นั่งอ่านหนังสืออย่างเดียวเลยอ่ะหลับไปอ่านไปง่วงไปอ่านไปก็อ่านไปเป็นอ่านอยู่แบบดูใจกับหนังสือแล้วพอไปถึงกลับไปที่บ้านเนี่ยกลับไปที่บ้านเราก็คือเซตเวลาของเราว่ากลับไปบ้านเราก็อาบน้ําหรือแบบนอนหลับพักผ่อนก่อนแล้ว2ทุ่มถึงตี2ทุกวันเลย2ทุ่มถึงตี2นี่คือทําให้เป็นเวลาเลยใช่ก็คือจะอยู่เงี้ย2ทุ่มตี2กับระยะเวลา1ปีเนี่ยทําได้เลยเราเหมาะกับเวลาไหนแต่ว่าใช่บางคนแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่านหนังสืออ่านหนังสือเยอะอ่านหนังสือเยอะไม่เข้าใจบางคนอ่านนิดเดียวเข้าใจง่ายกว่าเราน้องพี่อยากจะบอกน้องว่าถ้าสมมติว่าน้องอยากอ่านหนังสือแล้วเรารู้สึกชอบมันนะเราต้องบังคับตัวเองก่อนวันแรกเนี่ยเราจะรู้สึกแบบทรมานมากทรมานรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบเฮ้ยพักไม่ได้หรอพักไม่ได้หรอถ้าน้องยอมที่จะไม่ให้มันพักนะหลังจากนั้นอ่ะประมาณสัปดาห์หนึ่งร่างกายน้องอ่ะเวลาน้องออกไปไหนออกไปกินข้าวนะน้องจะนึกอยู่ตลอดเวลาว่าข้อนี้ตอบอะไรวะข้อนี้ตอบอะไรวะน้องจะมีการเหมือนเราตั้งโจทย์ในหัวเราถึงเวลานั้นน่ะคิดอยู่ตลอดเลยน้องที่1น้องที่1แน่นอนและอันนี้ไม่ใช่ว่าต้องทําเป็นปีนะแค่เราบังคับมันในแค่ช่วงเดียวเนี่ยเวลา1เดือนที่เหลืออยู่เนี่ยน้องทันมั้ยผมเทเลยครับน้องพี่สอบรองผู้อํานวยการพี่อ่านแค่ช่วงโควิด20วันไม่ได้อ่านอย่างเดียวนะติวไปติววันเสาร์อาทิตย์กลับมาทบทวนไปติวเสาร์อาทิตย์กลับมาทบทวนทําอย่างเงี้ยติวทุกเดือนนึงประมาณเดือนนึงพี่ติวจากที่ไม่มีความรู้เลยอ่ะเราสามารถสอบได้แต่ถามว่าตอนนี้ลืมมั้ยลืมครับเพราะมันไม่ใช่ความรู้สอบไปแล้วมันไม่ใช่ความรู้สอบไปแล้วไงใช่มันไม่ใช่สบายมันไม่ใช่ความรู้ที่เราจะต้องทีนี้เราค่อยๆเก็บทีละหน่อยเริ่มค่อยมาเรียนรู้และเก็บเข้าแฟ้มทีละหน่อยแต่วันนั้นอ่ะเราต้องให้โค้ชช่วยละทำยังไงรู้สึกจะสอบติดก่อนอย่างเงี้ยนี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับน้องๆคือเราต้องมีคนแนะนำเนาะต้องมีคนแนะนำไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ได้ไปเล่นกีฬาหรือว่าอะไรก็ตามต้องมีโค้ชเนาะการสอบครูก็เช่นกันอันนี้ให้แนวคิดไว้นะฮะแต่ว่าของน้องปี5เนี่ยน้องปี5จะคุ้นเคยกับวิชาถ้าในมหาลัยก็คือ1ก็คือวิชาเอกตัวเองอันเนี้ยรู้แหละว่ามันจะสอบประมาณไหน2วิชาพวกที่เป็นวิชาการศึกษาวิชาเอกทุกคนก็จะวิชาเอกต้องแม่นมั้ยต้องแม่นทุกคนนี่คือในกระดุมคติใช่ต่อไปครับแต่ทุกคนจะบอกว่าตกวิชาเอกเลยอะอะไรเงี้ยจริงๆที่น้องเรียนก็คือจะได้เรียนวิชาเอกอันเนี้ยคือจะได้หรือไม่ได้แต่น้องผ่านมาอยู่แล้วสองวิชาที่ใช่เอกก็คือวิชาการศึกษาเท่านั้นแล้วส่วนวิชาอื่นอย่างเช่นพวกคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยอันนี้มันเป็นวิชาเฉพาะเนาะดังนั้นวิชาเฉพาะเนี่ยถามว่าเราผ่านไหมเราผ่านมาเพียงแต่ว่าในการเรียนมหาลัยเราไม่ได้เจาะลึกลงไปดังนั้นถ้าใครได้ในตอนม.ปลายนั่นจะเป็นโอกาสโชคดีรวมถึงตัวที่ยากต่อก็คือตัวกฎหมายเนาะตัวกฎหมายเนี่ยจะไม่ได้ถูกสอนถูกเรียนและอันเนี้ยจะเริ่มยากเพราะว่าข้อสอบปีนั้นนะครับที่เคยเจอคือแต่มันไม่ใช่กฎหมายเป็นวิชาการศึกษาซึ่งมันเป็นเรื่องของหลักสูตรนั่นแหละถามถึงสมรรถนะสำคัญ
แล้วข้อสอบมันดันออกผิดนะครับเพราะข้อสอบมันไปถามว่าข้อใดเป็นสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนแล้วมันไปออกคิดสื่อสารแก้ปัญหาใฝ่เรียนรู้คือจริงๆไอ้กอไก่ขอไข่ขอควายมันเป็นหมดเลยอ่ะเออมันเป็นหมดเลยแต่ว่าข้องูเนี่ยมันผิดเพราะอะไรครับมันผิดเพราะมันเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์มันแตกต่างดังนั้นถ้าใครวิเคราะห์ข้อสอบดีๆว่านอกจากว่าอ่านหนังสือดีแล้วต้องดูดีๆว่าข้อสอบเนี่ยมันหลอกมันออกผิดหรือออกพิมพ์ตกฮะถูกพิมพ์ตกใช่นี่ของจริงเลยเจอทุกปีใช่ใช่แล้วมันจะฟรีไหมคะนี่นะมันไม่ฟรีนะบอกไม่ฟรีไม่ฟรีนะไม่ใช่เหมือนกันเราออกข้อสอบให้เด็กเนาะเราออกว่าข้อใดเป็นแล้วกขคเนี่ยใครกากขคเราต้องให้เนาะเพราะเราออกผิดไงใช่แต่ว่าในเครื่องตรวจเนี่ยมันไปลงล็อกว่างองูอยู่แล้วว่าถูกดังนั้นใครกางองูก็ได้คะแนนแค่นั้นเองอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นเทคนิคการทำข้อสอบนะในระดับหนึ่งแล้วที่น้องต้องมีความรู้นะครับครับแล้วก็อีกนิดนึงฮะน้องๆเนี่ยแปลกตรงที่ว่าตอนอ่านหนังสือเนี่ยไม่จัดระบบในการอ่านแต่เวลาทำข้อสอบดันจัดระบบดันอ่านตั้งแต่ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ต้องระวังนะแล้วมหาวิทยาลัยที่พี่สังเกตตัวข้อสอบง่ายอยู่ข้างหลังหมดเลยน้องต้องระวังให้ดีตรงนี้สำคัญว่าน้องไปเอาแต้มนะบางทีน้องกาเนี่ยมันกระจัดกระจายช่างมันไม่ต้องแบบอุ้ยเรียงสวยดำเข้มไหมครับพี่ไม่ต้องกังวลเลยเรียงเป็นช่วงปิดใช่ถ้าน้องตอนระบายถ้าน้องมีความรู้ในเรื่องของกระดาษคำตอบน้องจะรู้ทันทีว่ากระดาษคำตอบเนี่ยมันจะวัดจากไอตัวคาร์บอนแค่นั้นเองไอที่มันเป็นปากกาเนี่ยมันไม่อ่านเลยฮะพอเข้าเครื่องอ่ะมันไม่เห็นปากกาครับมันไม่อ่านเพราะฉะนั้นน้องไม่ต้องคิดว่าอุ้ยฉันต้องระบายให้ดำมากแค่ไหนที่สุดในโลกมันมีคาร์บอนโอเคเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ขนาดถึงเท่าไหร่ว่าจางมากแล้วก็ไม่ต้องอ่านแบบเรียงข้อได้ปะน้องสามารถน้องไปเอาแต้มนะน้องไปเอาแต้มน้องต้องคุยกันก่อนไปเอาแต้มเราต้องไปเหมือนคล้ายเป็นนักเฉลยข้อสอบอะไปหาข้อที่ง่ายก่อนค่อยๆหาก่อนเอาแต้มก่อนทำภาษาไทย3ข้อวนมาคณิตอีกอะไรเงี้ยคืออย่างนี้ก็ได้ครับยังอยู่ชุดเดียวกันแต่ถ้าเป็นผมตอนนั้นเนาะตอนนั้นมันเป็นวิชาความรอบรู้แล้วมันมีภาษาอังกฤษ5ข้ออ่ะผมข้ามไปเลยไปเอาภาษาอังกฤษ5ข้อก่อนเฮ้ยวิชาเอกกูต้องได้อันนี้ได้5คะแนนแน่นอนไปเดานั้นจากนั้นเสร็จแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยกฎหมายเราพอได้เรารีบไปทำก่อนแล้วถ้าเรารู้ว่าเราถ้าเราอ่านข้อสอบเรียงข้อนะครับแล้วมันเกิน1นาทีเนี่ยเรารีบข้ามเลยถ้าเราอ่านแล้วมันไม่เคลียร์ข้ามอ่านแล้วไม่เคลียร์ข้ามมันต้องมีข้อที่เราเคลียร์เนี่ยเราสามารถทำได้เพราะเราอย่าลืมว่าการสอบเนี่ยเราจะถูกบังคับด้วยคำว่าเวลานี่แหละคือตัวแปรสำคัญเลยบางทีอย่างนี้ด้วยครับพี่นุ่มบางทีน้องอ่ะมันไม่ได้ว่าอ่านแล้วมันไม่เคลียร์หรอกคือบางเนี่ยสมองเราอยู่ดีๆมันไม่คิดถึงเรื่องนั้นมันไม่อยากคิดเขาเรียกมันเรียกไม่เจอน้องเรียกไม่ออกเอ๊ะมันอยู่ไหนวะเนี่ยความรู้นี้ใช่ครับเออมันค้นหาไม่ได้เงียบไปหมดเลยข้ออื่นเสร็จแล้วพอย้อนกลับมาแหมมันอยู่ตรงนี้เองมันหลอกจริงบางทีแปลกเนาะเออจริงจริงจริงผมเคยเจอข้อสอบภาษาไทยอ่ะที่เป็นตอนนั้นละครดังๆคือโป๊ปกับพลอยเชอร์มานะที่เขาเล่นเป็นสามีภรรยากันแล้วเขาเอาคำพูดของพลอยเชอร์มานเนี่ยครับมาเป็นภาษาไทยแล้วเขาน่าจะถามว่าคำพูดเนี้ยเป็นคำอธิบายหรือเป็นแบบพวกพรรณนาโวหารอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยครับเป็นช้อยไหนผมก็อ่านนะครับอ่านประมาณ 4-5 รอบก็ไม่ได้คำตอบเพราะว่าไม่เก็ตว่าคีย์เวิร์ดสำคัญมันอยู่ตรงไหนทั้งที่เป็นภาษาไทยนะเราตะวนไม่มีคีย์เราวนอยู่นั่นแหละครับครับคืออ่านได้แต่จับประเด็นไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าเรื่องการพรรณนาเนี่ยคำไหนที่มันสื่อการพรรณนาเราหาแค่นั้นเลยเราไม่ต้องไปสนใจว่ามันเป็นโป๊ปหรือเป็นใครในณที่นั้นวันนั้นเราจะหาคำนี้ให้เจอเท่านั้นเองเหมือนครั้งที่แล้วไงครับพี่แก๊ปครั้งที่แล้วเนี่ยมันบอกอาการท่าทางมาแบบคนดูก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องโรมิโอจูเลียตและหลายคนก็ตอบโศกนาฏกรรมแบบนี้นะครับแต่อันนี้พี่เก่งไม่เห็นข้อสอบนะจากที่น้องเล่าให้ฟังนะเป็นของครูกทม.อะไรเงี้ยทีนี้พอเล่าให้ฟังปุ๊บไอ้ครูกทมไหมไม่ใช่ครูปกติในระดับสพท.น้องปูที่ว่าเชียงใหม่น้องขอพาดพิงนิดนึงน้องก็เล่าให้ฟังทีนี้พี่ก็บอกเฮ้ยน้องจากที่น้องเล่าให้พี่ฟังเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ตอบโศกนาฏกรรมนะอาจจะได้ตอบแค่เป็นแค่นาฏการคือการกระทำอะไรเงี้ยแสดงอาการเพราะเขาไม่ได้ใช่บางทีเราอย่าไปผนวกกับความรู้เดิมด้วยเราอยู่แค่ตรงนั้นจริงๆเลยอย่างนี้คือวิธีการทำเหมือนกฎหมายก็เช่นเดียวกันบางทีเนี่ยเรารู้กฎหมายมากเลยแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นวินัยร้ายแรงด้วยซ้ำ
เเราคิดว่าเป็นวินัยร้ายแรงอย่างเงี้ยคิดไปเรเอางคิดไปเองไงคิดไปเองเราต้องเอาคีย์มันหรือแนวข้อสอบที่เราเคยเจอมาจับเลยว่าอะไรที่มันเรียกว่าร้ายแรงทุจริตอย่างเงี้ยโดนเลยโกงเงินเด็ก5 บาทก็ถึงชกลับนะไปอะไรเงี้ยในส่วนของคนที่ต้องคนที่มีประสบการณ์มาก่อนต้องมาเล่าให้ฟังเนาะมาติวใช่หรือควร่ัาบมาอะไรใชให่้ฟคัรงับว่ใาช่ปครระับเด็นเนี้ยมันคือข้อสอบหรือคนที่ใช้จริงๆเนี่ยลองพอเนี่ยใช้กฎหมายจริงๆเนี่ยก็จะรู้อย่างพี่นุ่มเนี่ยเป็นครูเนี่ยก็จะรู้ว่ากฎหมายเนี่ยมันคือประเด็นนี้ประเด็นนี้เพราะนั้นน้องๆเนี่ยจะต้องศึกษาในประเด็นนี้ตำรามันก็คือตำราแหละครับนะนี่ก็พูดในส่วนของการเตรียมตัวเนาะแล้วก็การเตรียมตัวสอบก็พูดไปแล้วเนาะมันคือของแต่ละบุคคลนะครับการทําข้อสอบจะฝนอะไรก่อนหลังมันคือคนที่เจนข้อสอบจริงๆนี่ต้องบอใกช่น้องครๆัไวบ้นใะช่ใชเจ่นข้อสอบมากวาน้งอยรขะนบาดบไหนฝึเนกี่ทยำบ่อยๆใช่ใช่ยิ่งน้องปี5เนี่ยโหเข้าไปถึงก็สั่นเลยนะถ้าน้องไม่ไปสอบเช่นไปสอบกพก่อนไปสอบอัตราจ้างก่อนไปสอบครูอะไรก่อนเนี่ยให้มันเจนสนามสอบก่อนไม่งั้นน้องจะเหนื่อยเหมือนที่พี่เก่งพูดทําล้นไปหมดพี่นใชุ่ม่ก็คบรัอบกอ่านใชแล้่วมัคนรับล้นเพราะฉะนั้นอันนี้ในประเด็นนี้เราต้องมาคุยกันวันหลังเนาะเรื่องการทําข้อสอบที่หลังได้ครับนะต่อไปครับน้องพัฒนลีแนวข้อสอบจะมีการปรับหรือคงระเบียบเดิมเหมือนรอบที่แล้วคะอันนี้ตอบแล้วเนาะเหมือนเดิคมงเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมครับนะคือแนวกพอิงแนวกพและยังไม่ใช้คะแนนกพนะฮะต่อไปน้องคือพี่ออย่าากจะบอกว่าประเด็นของข้อสอบภาษาอังกฤษเนี่ยครับมันไม่แค่โดนกระทบแค่คนจะเข้ามาสอบคนที่จะโดนกระทบอยู่ก็คือคนที่เป็นข้าราชการนะครับที่เป็นข้าราชการครูเนี่ยใชจะ่โดนกระทบตอนนี้ VPA นะเรื่องของการลดหย่อนคนที่เป็นครูภาษาอังกฤษยังต้องสามารถสอบภาษาอังกฤษในส่วนของ B2 ให้ได้แล้วถึงจะลดหย่อนทําวิทยาฐานะแต่ถ้าเป็นครูเอกอื่นต้องทํา B1 ให้ได้ดังนั้นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเข้ามาจับกับทุกอย่างเพราะว่าตอนนี้ในส่วนของสพทเขามีในส่วนของ EIC นะครับเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการเนี่ยซึ่งเขาเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลักดังนั้นเขาก็เลยลงกลุ่มครูภาษาอังกฤษก่อนถามว่าครูเอกอื่นต้องใช้ไหมต้องใช้ดังนั้นหนีภาษาอังกฤษไม่พ้นแน่นอนงั้นผมครสับรุปคร่าวๆคือเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ใภชาษ่าอังกฤษใช่ไหมเริ่มแต่ตอนนี้เดี๋ยวคุณบรรจุใเชสร็่จเปิดคุณใจก็ต้องใรช้ับอีรกับเปิดเอใจอรับใช่คืออาจจะไม่ต้องแบบโอ้โหเก่งเหมือนครูภาษาอังกฤษหรือต้องพูดได้ต้องเจอฝรั่งเลใชย่ไม่ต้อเงอาแค่เราเอาแเคอา่แคหล่ัเกราการอไดปสอบให้ได้ก่อนพอหลักครกัาบรไปสอบแล้วพอเราอยู่ในระบบเสร็จปุ๊บแล้วเขาต้องให้เราทําเขาก็คงให้เราทําแค่ก็พอตามเราได้อะเพราะเราอยู่ในส่วนราชการแล้วเราไม่ได้ทําผิดอะไรถึงขั้นเป็นโดนวินัยแล้วมันจะแค่ภาษาอังกฤษไม่ได้ซึ่งโดนไล่ออกเงี้ยมันก็คงไม่ถึงขนาดนั้นไงคือในแง่ของการสอบเนาะไม่ว่าเป็นภาษาไทยคณิตศาสตร์อังกฤษเนี่ยถ้าเอาสอบอย่างเดียวไม่ต้องเอาไปใช้คือมันมีวิธีเนาะมันมีเทคนิคของมันใชเนา่ะครับขอให้น้องใช่เตรียมตัวเถอะนะอ่ะใชต่อ่ไปคครรัับบน้องแพรวอย่าให้คณิตศาสตร์กับไทยเท่าๆกันค่ะรู้สึกว่าคณิตศาสตร์เยอะมากเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นประโยคบอกเล่านะครับนะบอกใครไม่ได้น่าจะบอกคนออกข้อสอบนะแต่ไพมี่ม่อหรงอกครับวพ่ีา่แก๊ปพี่ครับจริงๆแล้วมันจริงๆแล้วคณิตศาสตร์ไม่ได้เยอะกว่าหรอกนะฮะแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันเป็นเรื่องของเหตุผลนะน้องเลยมองว่าตรงนั้นมันเป็นคณิตแต่จริงมันไใมช่ใช่่คณิตนะฮะใมชัน่เป็นฮะการใช้เหตุผลถ้าน้องติววิชาภาษาไทยและน้องเข้าใจว่าอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผลคำนี้มันใช้คำนี้ไม่ได้น้องอาจจะใช้เรื่องนั้นได้ด้วยนะครับอุปมาอุปไมยแบบเนี้ยอันเนี้ยมันไม่ใช่ถึงขนาดแบบจ๋าอะไรเงี้ยมันต้องมีมาแต่พี่มองว่าคนที่ได้ตัวพื้นฐานของม.ปลายเนี่ยคือคณิตไทยอังกฤษวิทย์สังคมเนี่ยได้ตัวพื้นฐานของม.ปลายเนี่ยนะต่อให้เป็นเอกใดก็ตามเอกพละเอกอื่นเอกศิลปะอีกตัวดีถ้าได้หลักการของม.ปลายมาเนี่ยพี่ว่าไม่ยากเกินหรอกเพียงแค่เสริมเข้าไปอีกเล็กนิดเดียวแค่นั้นเองครับต่อมาบางเนาคะนอ่ะเอกพละยังสามารถทําคณิตได้นะเออแปลว่าไแดต้่หลักการดพีวกเขาได้หลักการใช่เขาเจาะเอาเฉพาะเรื่องที่บางทีเนี่ยเขาติวแล้วเขาเก็ตเรื่องเนี้ยเขาจําได้แล้วมันออกข้อสอบจริงอยู่แล้วไงเรื่องแบบเนี้ยดีไม่ดีคนอื่นไม่ได้ด้วยแต่เขาได้ใช่เอออย่างกผ็มเหมอื่อะนพี่ผมไงได้ผมคณิตแต่ผมได้เรื่องของอนุกรมแล้วโชคดีมากโอ้ปีแรกที่บรรจุคือปี57อนุกรม19 ข้อผมดําได้18คือผมคิดในใจเลยว่ายังไงกูก็ติดแน่นอเอนอติดคแืนอ่ภานษาอนอังกฤษเนี่วยิชาอื่นไม่ได้กังวลเลยเอกอังกฤษเลขไทยเอเนี่ยอถ้าทำคณิตศาสตร์ได้สัก5 ข้อ 6 ข้อเนี่ยมีโอกาสถแหูลกะต้องครับโอ้นี่คือเอกเฉพาะเลยนะแล้วตอเขนาที่ไปสอเบขนาี่แคบือบบกาังงควนลถึทงี่กัสงุดววล่าตอนที่ไปกังวลไปสอบเนี่ยก็คือกังวลวิชาคณิตศาสตร์คือคิดว่าถ้าไม่ติดเนี่ยมีวิชานี้วิชาเดียวแล้วถ้าวิชานี้รอดนะ
วิชาอื่นไม่น่ากลัวเลยยังไงก็ผ่านสุดท้ายเออผ่านจริงๆอ่ะเพราะว่าเราไปในส่วนของอนุกรมอ่ะมันไม่ได้มีนับขาเป็ดขาไก่หรือสแควร์รูทไม่มีอ่ะเป็นปีที่โชคดีมากเลยฉะนั้นก็เลยแบบโอ้โหยังไงก็ติดแน่นอนอะไรเงี้ยเออมั่นใจเลยแล้วปีที่พี่1นะเอ้พี่1อีกพี่เก่งได้ที่1อ่ะคณิตศาสตร์เยอะมั้ยครับคณิตศาสตร์เยอะกว่าภาษาไทยเหมือนกันในภาคก่อนนะฮะแต่ก็โชคดีที่ว่าพี่เนี่ยคือทำข้อที่พอทำได้มันใช้เวลาเยอะหน่อยเช่นอย่างเปอร์เซ็นต์เพิ่มลดอย่างเงี้ยซึ่งสมมุติว่าเราไม่ได้เก่งคณิตมากเราพอที่จะมองออกบ้างอย่างเงี้ยนะครับเราควรจะทำได้อะเราควรจะต้องคือเราไม่ได้มีวิชานั้นเราไม่ได้แย่วิชานั้นทั้งหมดอย่างเช่นคณิตอะครับผมคือเราไม่ได้แบบว่าอย่างเช่นเราไม่เก่งคณิตเนาะเราไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งทั้งหมดเราอาจจะเก็ทอย่างเช่นวิชาไงอนุกรมอะไรอีกอะความน่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีบางส่วนที่เราพอจะทำได้ที่ผ่านมาคือเราไปพอเราไม่ชอบคณิตเนี่ยเราก็ไปทำภาษาไทยและไปใช้เวลาในการอ่านเยอะมันก็เลยไม่เหลือเวลามาดูมาเจอข้อง่ายๆบางทีมันมีข้อง่ายๆอยู่ความเจนข้อสอบเนาะความเจนข้อสอบเป็นที่พี่พูดอะสำคัญแต่ตอนที่ผมรู้ว่าผมไม่ได้คณิตเนี่ยผมทำไงวะผมไม่นั่งคิดเองหรอกผมดูเฉลยไปด้วยเลยแล้วดูคิดตามเขาเลยเขาทำยังไงดูเฉลยเลยตอนเตรียมตัวใช่ไหมบางอย่างเฉลยบางสิ่งบางอย่างเฉลยตอบเลยนะบางสิ่งอย่างมองเฉลยก็ตอบได้เหมือนกันใช่คือเรื่องบางเรื่องเราต้องคิดตามเขาเลยอย่างเช่นไปติวคณิตใช่ไหมคณิตไม่มีติวนะก็ซื้อหนังสือมาก็ดูว่าเขาแสดงวิธีทำยังไงแล้วคิดตามแล้วก็เทียบเคียงว่าถ้ามันเป็นเรื่องแบบนี้วิธีคิดมันต้องเป็นแบบเนี้ยเราก็จับตามอันนี้คือเทคนิควิธีการที่แบบคนไม่ได้คณิตอ่ะนี่น้องนี่ถามพอดีเลยน้องนัทบอกว่าหนูโง่คณิตศาสตร์มากเลยค่ะจะสอบให้ผ่านภาคกอให้ได้ต้องทำยังไงน้องอ่ะโง่คณิตศาสตร์เท่าพี่เปล่าเดี๋ยวพี่ถามก่อนของพี่เนี่ย121อ่ะพี่ตั้งหาร2อ่ะหาร221อ่ะพี่ตั้งหารน่ะน้องตั้งหารไว้ล่ะถ้าน้องตั้งหารอยู่อ่ะน้องก็จะเป็นแบบพี่แสดงว่าน้องโอกาสสอบติดหมายถึงที่ผ่านมาที่พี่เคยสอบนักประชาสัมพันธ์นะ121อ่ะแล้วกว่าจะได้121มามันไม่ใช่ได้เลยนะพี่อุตส่าห์ทำไอ้เรื่องของการจับมือกันมาเรียบร้อยแล้วนะพอมาจับมือเสร็จปุ๊บมันต้องเหมือนคล้ายหาร2อ่ะพอมัน121อ่ะมันหาร2เนี่ยแล้วคิดดูพี่ไปตั้งหารแล้วใส่จุดเติมศูนย์พี่ใส่ไม่เป็นน่ะน้องถึงขนาดพี่ไหมล่ะทั้งที่121เนี่ยน้องจับ101มาแบ่งกลุ่มอย่างเงี้ย50อย่างเงี้ยน้องติดก็ออกมาโอ้ยน้องง่ายกว่าเยอะคือถ้าเป็นตอนนี้เนาะคือถ้าเป็นตอนนี้เราจะไม่บอกว่าไปทำวิธีการไงเพราะถ้าย้อนไปแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ผอ.ติวเนาะก็จะมีติวแค่กฎหมายกับการศึกษาแต่ตอนนี้น้องไม่ได้วิชาไหนหรือไม่ได้อะไรเงี้ยมันมีคนเป็นโค้ดอะที่รอช่วยอยู่เต็มที่มากมายเลยเนาะอย่างของเราก็ครบทีมอย่างทีมเราครบทีมอยู่แล้วน้องก็ปรึกษาได้เลยเพราะทีมเราผ่านในส่วนของตัวการเข้าสนามสอบการผ่านการทำข้อสอบวิเคราะห์ข้อสอบประเด็นข้อสอบอะไรที่ออกไปแนวเนี่ยคือเราครอบคุมไว้หมดแล้วฉะนั้นน้องลุยเข้าหาเลยต้องอย่างนั้นเองอย่างพี่เก่งเนี่ยติวภาษาไทยนะครับน้องฟังไปพี่เก่งเนี่ยติวภาษาไทยก็เจอคนที่เกลียดภาษาไทยมาทั้งชีวิตเขาก็จะมีวิธีการของเขาภาษาอังกฤษพี่นุ่มก็เจอคนที่เกลียดภาษาอังกฤษมาทั้งชีวิตเขาก็จะมีวิธีการพี่ก็เหมือนกันคนเกลียดคณิตศาสตร์ซึ่งผมพี่เจอทุกวันอยู่แล้วนะครับทางซ้ายมือขวามือก็เกลียดคณิตศาสตร์เหมือนกันก็จะมีวิธีการมันต้องมีเทคนิคครับทุกอย่างมันต้องมีเทคนิคแล้วมันจะผ่านไปได้สมัยนี้ต้องปรับปรุงไปเป็นยังไงเราจะจำสูตรอย่างเดียวไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีนะครับคือถ้าคนเก่งคืออย่างนี้ครับคือคนเก่งเราสอนยังไงก็ได้คนเก่งนะครับให้ยังไงก็ได้แต่วิธีการของพวกเราคือเราก็คนเหล่านี้คือยังไงเขาก็ได้แล้วแค่เพิ่มนิดหน่อยแต่เรามาดูคนที่ไม่ได้เนี่ยเราจะทำยังไงโดยที่แบบว่าไม่มีความรู้จริงๆแต่เราจะหายังไงให้ช่วยเขาให้ดูอะไรดีดูยังไงดีอย่างเงี้ยเราช่วยแบบนี้มากกว่าเนาะพี่มองอย่างนี้เลยนะบางทีอ่ะคนบางทีอ่ะเก่งอ่ะพี่เคยเจอมาแล้ววันที่พี่สอบได้ที่หนึ่งอ่ะเขาอ่ะอวยน้องคนนี้มากเพราะน้องคนที่ต่อหลังพี่เนี่ยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นเด็กสุพรรณซึ่งเขาพูดเลยว่าวันนี้เราโชคดีมากที่เกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาแต่คนเก่งกับคนเก่าอ่ะพี่เชื่อว่าคนเก่าอ่ะสามารถชนะได้นะทำไมรู้ไหมบางทีน้องอ่ะจัดการให้ดีเถอะอย่างสมัยก่อนเนี่ยพี่ไม่เคยรู้มาก่อนว่า37คูณ25เราควรจะตอบอะไรอ่ะน้องแค่เอา7กับ5มาคูณกันก่อนไหม
และน้องเจอไอ้หลักหน่วยเนี่ยน้องไปหาคำตอบเลยเนี่ยเจอเลยเราใช้วิธีการตัดช้อยเนาะแต่สมัยก่อนพี่ต้องไปคูณทุกตัวนะจ๊ะคูณทุกตัวบางทีถ้าเจอคำตอบแล้วยังไม่หยุดด้วยซ้ำมันไม่ต้องเป็นอะไรมันเหมือนเราโชว์เอาอีกสักหน่อยเถอะนะเราไม่ได้โชว์หรอกคิดอีกสักหน่อยเถอะเราจับไม่เราจับใช่บางทีทั้งที่7535น้องไปดูซิว่าคำดีไม่ดีหลักหน่วยมันอะมี5อยู่แค่อันเดียวด้วยซ้ำน้องยังไม่ตอบอะไม่ตอบอะเพื่ออะไรพี่ก็ไม่เข้าใจเราคูณถูกไหมใช่ไหมเราคูณถูกไหมเฮ้ยเราคูณถูกไหมคูณถูกก็หรองั้นขอกระดาษว่างๆอีกสักทีเถอะตั้งคูณนี้สักทีนึงคืออันนี้เป็นเรื่องจริงนะพี่ไม่ได้ว่าใครคือมันเป็นตัวพี่ไงหมายความว่าพี่อ่ะไม่เคยมาคิดเรื่องแบบนี้เลยว่าเฮ้ยเราไปสอบเนี่ยเราไปเอาชนะคนอื่นเราเก๋าเราไม่ต้องเก่งเราเก๋าเข้าใจไหมเรารู้ว่าอย่างเงี้ยมาเนี่ยแกจะถามอะไรเรารู้เราต้องฉลาดอย่าไปคิดว่ามึงฆ่ากูแน่อย่างนั้นน้องโดนฆ่าแน่นอนครับแต่การไปสอบรอบนี้เนาะเราเหมือนเราไม่ได้ไปแข่งกับใครก่อนเลยเราแข่งกับตัวเองเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ครับผ่านเกณฑ์ก่อนเลยอันดับหนึ่งถึงบอกว่าแล้วถ้าเราจะเก๋าแบบนี้เราควรทำยังไงก็พี่ต้องมีคอร์สพี่พูดแค่นี้เลยพี่ไม่รู้ว่าเราพูดอย่างเงี้ยน้องอาจจะคิดว่าแบบจริงหรือเปล่าพี่อะไรอย่างเงี้ยเราเป็นติวเตอร์เราก็พูดได้จริงๆถ้าไม่มีโค้ดวันนั้นพี่ไม่มีวันนี้เลยจริงๆถ้าพี่ไม่มีการติวเพราะมันไม่สามารถรู้เลยว่าอ้าวหรอเขาดูแค่นี้ได้เลยหรอเราจะไม่เจอคำนี้เลยเราจะไม่หรอเลยอ่ะเราจะหาโอ้กว้างเหนื่อยนะครับคือพอเจอโค้ดแล้วเนาะพอเจอโค้ดเนี่ยพอมาก็ทิ้งคือพอเจอโค้ดแล้วอ่ะเราไม่ใช่แบบว่าเราเจอกันแค่ตอนสอบแต่พอในโอกาสภายภาคหน้าที่เรามาอยู่ในระบบเดียวกันไม่ว่าจะการทำวิทยาฐานะการประเมินครูผู้ช่วยพี่ทำหนูลายอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันยังสืบต่อส่งต่อกันได้พี่มีไฟล์มีนู่นนี่นั่นไหมอะไรเงี้ยมันยังไปต่อได้อีกเราไม่ได้แบบว่าจบแค่การติวอันเนี้ยใช่เราเหมือนพี่น้องกันอ่ะพูดง่ายก็ดูแลกันไปตลอดโอ้โหบ้านเราใหญ่มากนะครับน้องบ้านของยุทธพงษ์ชัยเราเนี่ยน้องรู้ไหมว่าพี่เก่งไปตรงไหนมีแต่คนแบบนี่จำพี่ได้อะไรเขารู้หมดเลยครับเขาเราเป็นเพื่อนพี่น้องกันเลยมีติววันไหนอีกนัตยาครับพี่เก่งจะติวทุกวันพฤหัสครับที่เพจนี้นะที่เพจนี้ติวทุกวันพฤหัสนะครับเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำๆมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ควยขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ